สวัสดีค่ะมาพบกับถอดรหัสดวงรายสัปดาห์ที่2ถึง8มิถุนายน2562ค่ะมาพบกับคนเกิดวันอังคารกันค่ะคนเกิดวันอังคารการงานสัปดาห์นี้ควรมีการจัดระเบียบแบบแผนในการทำงานให้ดีและควรจัดสรรงานและหน้าที่ให้ตรงตามความสามารถอาจมีการขยับขยายงานเพิ่มและอาจมีข่าวดีในงานเข้ามาได้ค่ะต่อด้วยการเงินสัปดาห์นี้อาจไม่คล่องมือต้องหมุนเงินพอสมควรหรือต้องรอการอนุมัติทางการเงินจากงานที่ทำไปช่วงนี้อาจต้องประหยัดค่าใช้จ่ายบ้างที่ใช้ที่จำเป็นก็พอนะคะต่อด้วยความรักสัปดาห์นี้เก็บเกี่ยวความหวานชื่นต่อกันจนคนอิจฉากันเลยแต่ก็ควรระวังอารมณ์ต่างๆไว้ด้วยนะคะเช่นความหึงหวงต่อกันเป็นต้นส่วนคนที่แต่งงานแล้วอาจมีเบบีได้นะคะต่อด้วยสุขภาพสัปดาห์นี้ควรระวังการอักเสบของหลอดลมเส้นเสียงเป็นหวัดได้นะคะจบคำทำนายแล้วค่ะถ้าชอบก็ช่วยกันกดติดตามและแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทันค่ะขอขอบพระคุณค่ะ